ดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีเชื่ออยู่แล้วแหละว่าสบายดีแต่คราวที่แล้วเราเรียนในเรื่องอะไรคะเลขยกกำลังเลขยกกำลังเข้าใจไหมที่เรียนไปทั้งหมดเข้าใจไหมคะเลขยกกำลังจำนิยามของมันได้ไหมจำได้โอ้ห้องนี้เก่งนะจำได้อ่ะแต่ครูก็เชื่อว่าหลายคนจำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่จำไม่ได้ใช่ไหมเพราะจากการตรวจงานที่ครูตรวจงานของนักเรียนใบงานที่ครูให้นักเรียนทำแต่สิ่งที่ครูเห็นบางคนยังไม่เข้าใจครูก็เลยคิดว่าในช่วงนี้เราควรจะทบทวนในเรื่องของเลขยกกำลังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครูก็มีเกมเรื่องเลขยกกำลังมาช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นว่าเลขยกกำลังจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะคะมันมีนิยามว่ายังไงนะอาจทบทวนความรู้เดิมที่เราเรียนไปโอ้ต้องหลายครั้ง 3-4 ชั่วโมงนะคะปากกาไหนจำได้ไหมเลขยกกำลังนิยามของมันมีกี่อันคะเลขยกกำลังนิยามของมันที่ครูสอนให้จำหลักๆ3อันใช่ไหมอันแรก A ยกกำลัง N คืออะไรคะ A คูณ A คูณ A ไปเรื่อยๆถูกไหมจนคูณ A ตัวสุดท้ายทั้งหมด N ตัวอันนี้คือนิยามที่1นิยามที่2A ยกกำลังลบ N A ยกกำลังลบ N นักเรียนจำเรื่องจำนวนเต็มได้ไหมคะจำได้ไหมจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีจำนวนเต็มอะไรบ้างเต็มบวกเต็มลบศูนย์แล้วก็ศูนย์ถูกต้องอันเนี้ยคล้ายๆนะคะ A ยกกำลังลบ N มันติดลบในนิยามของเลขยกกำลังจะไม่มีนะคะอ่ะ1 a ยกกำลังลบ n ถ้าเราจะไม่ให้มันติดลบคือเอาลบ n ไว้ข้างหน้าก็จะได้เป็น a ยกกำลัง n อันนี้คือนิยามที่2โดยที่1เป็นอะไรโดยที่อะไรจำได้ไหมโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ไม่เท่ากับ0อ่ะนิยามที่3 a ยกกำลัง0 a ยกกำลัง0ได้ทุกครั้ง1ได้1ไม่ว่า a จะยกกำลังใดๆก็ตามจะติดลบไม่ติดลบจะติดลบ0มีไหมไม่มีเพราะจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็0 a ยกกำลัง0ได้1ยกกำลัง0ได้1 5ยกกำลัง0ได้1แต่ทีนี้ครูว่ามีเกมอยากเล่นเกมกับครูไหมอยากเป็นการวัดว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วก็ใบงานที่นักเรียนทำของครูเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่นะคะลองเล่นเป็นเกมแล้วเผื่อว่านักเรียนจะมีความเขาเรียกอะไรความกระตือรือร้นแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้มากขึ้นและอาจจะเข้าใจมากขึ้นเกมอันเนี้ยครูมีชื่อว่าเกม G ขอโทษที T คือนี้นะคะชื่อว่า T คือทีมเกมทัวร์นาเมนต์คือการเล่นเกมเป็นทีมนั่นเองตอนนี้เรายังอยู่นั่งเป็นกลุ่มแบบนี้แต่ครูไม่อยากให้นักเรียนใช้กลุ่มเดิมเราจะทักกันโดยแบ่งกลุ่มใหม่ให้นักเรียนนับ1ถึง4ฟังนะคะนับ1ถึง4เมื่อนักเรียนนับ1ถึง4เสร็จแล้วเราจะมานั่งตามเลขให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่ม
นี้ก่อนนะอ่านนับค่ะดังๆดังๆค่ะ1 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ทุกคนนับแล้วพอดีเลย4กลุ่มกลุ่มละ5คนเดี๋ยวเรานั่งประจำกลุ่มที่กลุ่มกำหนดนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่4ค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายกติกาการเล่นเกมขอเชิญคุณครูอันค่ะคุณครูอันนะคะวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยของคุณครูอีกคนหนึ่งที่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ช่วยคุณครูหน่อยอยากเล่นยังอยากได้ยังคะโอ๊ยทำไมอยากเบาจังเลยอ่ะยากแล้วค่ะอยากเล่นได้ยังคะอยากอยากแล้วอยากแล้วค่ะอยากได้ได้ยังคะอยากแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายกติกาการเล่นนะคะอันดับแรกเลยเราทำแล้วคือ1แบ่งกลุ่มออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มละ5-6คนนะคะเราแบ่งนะพอดีเลยห้องนี้มี20คนเราแบ่งไปสี่กลุ่มพอดีเลยกลุ่มละ5คนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะช่วยกันแล้วฟังว่าครูอ่านคำถามว่าอะไรครูจะเขียนคำถามไว้ที่กระดานข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3โดยครูจะเป็นคนหยิบคำถามนะคะทำทีละ1ข้อเมื่อครูอ่านคำถามเสร็จแล้วนักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบโดยแต่ละคำถามครูจะมีเวลาให้กลุ่มละ2นาทีเมื่อครบ2นาทีเสร็จแล้วหรือกลุ่มไหนที่คิดหาคำตอบได้ก่อน2นาทีนักเรียนหาคำตอบในตะกร้าครูจะใส่คำตอบไว้นักเรียนหาคำตอบให้ตรงกับที่นักเรียนคิดได้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแปะคำตอบของตัวเองที่กระดานกลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มที่1อันนี้คือกลุ่มที่1นักเรียนแบบคำตอบด้านนี้นะคะข้อที่ของกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4นะคะนักเรียนรู้กลุ่มของเราแล้วนะอะไรกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4เก่งมากนะคะเข้าใจกติกาแล้วนะมีกลุ่มไหนไม่เข้าใจไหมครูจะอธิบายต่อมีไหมคะทีนี้คะแนนกลุ่มไหนที่ตอบได้ถูกและเร็วที่สุดจะมีคะแนนข้อละ10คะแนนกลุ่มที่มาลองมาช้ากว่ากลุ่มแรกก็จะเป็น8แล้วก็6แล้วก็4แสดงว่าถ้าเรียนตอบถูกมาเลย8ใครที่มาก่อนได้เท่าไหร่10ลองมา8อันดับ3 6อันดับ4 4เมื่อครบ3ข้อใครกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะและครูก็จะมีรางวัลนะอยากได้ไหมของรางวัลได้เริ่มเลยไหมเริ่มเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคำถามจะอยู่ในตะกร้าสีแดงของครูนะคะครูจะเป็นคนหยิบคำถามให้กับนักเรียนนะคะหยิบเองเขย่าก่อนใช้ความไวพร้อมยังครูมีกระดาษจดให้ที่โต๊ะนะนักเรียนเห็นยังคะให้ช่วยกันคิดอย่าคิดคนเดียวรวมกันเราหมู่ไม่ใช่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราทำไมเบาจังเลยรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราเราทำงานเป็นทีมแล้วเกมนี้ครูก็อยากให้นักเรียนร่วมมือกันนะคะข้อที่หนึ่งแล้วแต่นะได้อะไรปุ๊บครูหยิบมาแล้วครูจะเขียนโจทย์ไว้ให้คุณกันแล้วนะคะพอข้อที่หนึ่งโอ้โหง่ายมากนะครับนะคะอ่านก่อนจงหาคำตอบนะคะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย2
ยกกำลัง5ข้อที่1นะคะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย2ยกกำลังลบ5จับเวลาค่ะเร็วช่วยกันคิดช่วยกันคิดกลมไหนได้ก่อนนะคะรีบมาติดคำตอบไปก่อนเลยค่ะชิงคะแนน10คะแนนเร็วผ่านไปแล้ว20วินาทีเร็วค่ะเดี๋ยวลุกหาดีหาให้ดีเอาข้อเดียวอ่ะ A ยกกำลังเอ็น
a ยกกำลัง a เท่ากับ a คูณ a คูณ a ทั้งหมดยกกำลัง n ตัวถูกไหมคะถูกไหมคะถูกมาค่ะตัวที่สองมาค่ะ a ยกกำลังลบ n หนึ่งส่วนด้วย a ยกกำลังตัวที่สามมาค่ะช่วยกันช่วยกันa ยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งโดยที่ a อะไรคะอ่านดิคะ a อะไรคะหมายอะไรกลุ่มสี่กลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มหนึ่งเก่งทุกกลุ่มเลยดูสิดูตัวบันของมัน a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก na ยกกำลัง m ลบ n เก่งมากค่ะเขียนตัวอย่างนะคะคราวนี้ครูขอชื่นชมในการทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วก็ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเก็บความน่ารักอย่างเงี้ยใช้กับครูตลอดไปนะคะเดี๋ยวคราวหน้าวันนี้หมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราเจอกันเรื่องใหม่หัวหน้าขอความเคารพลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพได้เข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะตรงจุดเนี้ยคุณหนิงก็อยากจะได้ข้อเสนอแนะเข้าไปช่วยคุณหนิงนะคะรอบ2นะคะรอบ2ก็เลยก็จากที่สังเกตก็คือหลังจากที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอันดับแรกก็คือที่เกิดกับเด็กก็คือเด็กให้ความร่วมมือกันเกิดการอยากเรียนรู้มากขึ้นดีกว่าที่เขานั่งอ่านหนังสือนั่งทำในแบบขัดนะคะก็คือเราโอเคเนี่ยเข้ามาอันนี้คือมีประโยชน์เด็กสนใจมากเมื่อวานเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดความสนุกสนานช่วยกันคิดจากการจัดกิจกรรมอันนี้นะคะจากที่ไปดูเมื่อวานนะคะที่เข้าไปร่วมดูด้วยนะคะจากที่เป็นคลิปสอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการแบ่งกลุ่มแล้วเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบว่าเขาจะมีการคลาสกันเรื่องของความเก่งความอ่อนหรือว่าความปานกลางของเขาแล้วเด็กที่เก่งค่ะก็จะมีเทคนิควิธีในการสอนเพื่อนเรื่องที่เป็นเรื่องยากๆเขาก็จะสามารถทำได้แล้วก็จะจัดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้นเพราะว่าเขาอยากที่จะแข่งขันกันในกระบวนการของการเล่นเกมก็อยากที่จะชนะกันแล้วก็จะมีการสอนกันพอคนนี้ทำไม่ได้ก็จะปล่อยคนนี้ในส่วนนี้นะคะก็ได้เข้าไปกระบวนการที่เขาจัดในการสอนแก้ปัญหาการเรียนเพื่อให้ผลสำเร็จดีขึ้นนะคะด้วยการนำเทคนิค TTT มาใช้ในการสอนซึ่งก็จากการที่เข้าไปดูแล้วก็ว่าการใช้เทคนิคนี้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
แล้วก็มีความสนุกสนานช่วยกันค้นหาคำตอบช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์แล้วก็นำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องในกระบวนการแข่งขันที่คุณครูหญิงเขาจัดนะคะเด็กก็จะมีความสนุกสนานอีกอย่างนึงที่เห็นเด่นเลยคือนักเรียนเขามีความกระตือรือร้นดีขึ้นตั้งใจเรียนดีขึ้นนะคะช่วยกันเพื่อที่จะได้รางวัลมาก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่จะพัฒนาหุ่นจำเริ่มได้ดีในทางนี้ค่ะของเอกสารนะครับเรื่องวิธีการสอนต่างๆเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ในเรื่องของสื่อเนี่ยควรเมื่อเราใช้อุปกรณ์ที่เราใช้เป็นตัวเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มชุดสื่อที่ใส่ไว้ในสื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ไปด้วยนะฮะเพื่อได้รู้ว่าสื่อคืออะไรบ้างนะครับนะฮะความประเมินปลอดใจก็ค่อนข้างรัดกุมนะครับก็สามารถที่จะวัดความจริงใจนักเรียนได้ทุกขั้นตอนในตรงนี้นะครับขอขอบคุณนะคะท่านรองนะคะที่มาให้ข้อเสนอเนี่ยแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าวิชาการสายชั้นนะคะที่ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดรวมถึงเพื่อนๆคณะครูนะคะที่ได้ช่วยเสนอแนะวิธีการสอนแล้วก็วิธีการจัดทำสื่อก็ต้องขอขอบคุณครูทุกท่านนะคะ